ก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำเค้กค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมนึ่งค่ะสูตรนะคะแล้วก็วิธีการทำเนี่ยจะคล้ายๆกับเค้กกล้วยหอมอบค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเข้าไปอบเลยค่ะเราใช้แค่ซึ้งนึ่งอย่างเดียวเองถ้าอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเค้กกล้วยหอมนึ่งนะคะมีส่วนผสมประกอบด้วยกล้วยหอมค่ะแป้งเค้กนมสดรสจืดน้ำมันพืชไข่แดงน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือและน้ำมะนาวค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเค้กกล้วยหอมนึ่งกันเลยนะคะเริ่มจากค่ะนุ่นจะเอาแป้งมาร่อนก่อนนะคะแป้งก็จะมีแป้งเค้กค่ะใส่ลงไปเลยเอาของแห้งทั้งหมดอะค่ะมาร่อนก็คือมีแป้งเค้กแล้วก็เบกกิ้งโซดาแป้งเค้กใครจะเอาใส่ชามแป้งแล้วก็ผสมก่อนก็ได้นะคะเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ร่อนเลยน้ำตาลไม่ต้องร่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตีกับตัวกล้วยค่ะร่อนเลยโอเคร่อนเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเราจะพักส่วนของแป้งนะคะไว้ก่อนแล้วเราจะมาทำส่วนของกล้วยกันกล้วยนะคะมันจะขยำนะขออนุญาตใส่ถุงมือถ้าใครแบบทำทานเองอยู่บ้านมั่นใจความสะอาดของมือตัวเองก็ใช้มือเปล่าเลยก็ได้แต่ว่าตัดเล็บล้างมือให้สะอาดนะคะโอเคก็จะใช้กล้วยหอมค่ะวันนี้การทำขนมที่ใช้กล้วยค่ะส่วนมากเขาจะใช้กล้วยหอมที่งอมก็คือสุกแบบจัดๆเลยจะให้รสชาติที่หวานหอมกว่ากล้วยหอมที่แบบเพิ่งสุกนะคะลักษณะเขาอาจจะแบบไม่น่าดูหน่อยแต่ว่ารสชาติที่ออกมาค่ะขนมจะอร่อยกว่านุ่นจะใส่กล้วยนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวสูตรนี้นะคะนุ่นจะใช้น้ำตาล2ชนิดก็คือมะพร้าวด้วยน้ำตาลมะพร้าวด้วยแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยใครจะใช้น้ำตาลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้แต่ว่านุ่นว่าใส่2อย่างค่ะมันจะกลมกล่อมกว่าก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็บี้จนน้ำตาลละลายนี่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะลงไปเลยบี้อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยจนน้ำตาลมะพร้าวนะคะละลายไม่มีแบบเป็นก้อนๆเม็ดๆค่ะโอเคเดี๋ยวนุ่นจะบี้ไปเรื่อยๆค่ะจนได้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ขยำนะคะกล้วยกับน้ำตาล2ชนิดเข้ากันแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะเหนียวๆหน่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลละลายหมดต่อไปนุ่นจะมาตีตัวกล้วยนะคะให้เนียนแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะประมาณ 1-2 นาทีให้ตัวกล้วยค่ะเนียนเดี๋ยวนุ่นจะตีจนกล้วยค่ะเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ตีนะคะกล้วยจนเนื้อเขาค่ะเนียนแล้วก็จะสังเกตว่าสีเขาจะขาวขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาใส่ไข่แดงค่ะนุ่นจะใส่ทีละฟองนะคะแล้วก็ตีไปด้วยแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละฟองเนาะโอเคนะคะพอใส่ไข่ครบแล้วนะคะทั้งหมดแล้วนุ่นจะตีต่อค่ะประมาณ5นาทีนะคะจนส่วนผสมเนี่ยจะฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ขาวค่ะเดี๋ยวนุ่นจะตีจนครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ
ตอนนี้นะคะนุ่นก็ตีกล้วยนะคะจนครบ5นาทีแล้วนะคะสังเกตว่าเนื้อของเราเนี่ยก็จะฟูแล้วก็ขาวขึ้นมาเลยนะคะต่อไปค่ะนุ่นจะใส่นมกับน้ำมะนาวซึ่งนุ่นจะเอาน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปในนมเลยนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอเข้ากันนะคะแล้วก็พอต่อไปก็จะมาใส่แป้งค่ะกับน้ำมันนี่ขอเอานี้ออกก่อนนะคะปาดขอบด้วยนะคะอย่าลืมนุ่นจะใส่แป้งนะคะสลับกับน้ำมันเป็นแป้งน้ำมันแป้งน้ำมันและจบด้วยแป้งก็คือเราจะแบ่งใส่แป้ง3ครั้งน้ำมัน2ครั้งนะคะสลับกันเนาะแป้งที่เราร่อนไว้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะครั้งที่1แล้วก็ตะล่อมค่ะให้ส่วนผสมตัวแป้งนะคะเริ่มแบบไม่ค่อยมีผงแป้งแล้วนะคะสัก 90% แล้วก็เราก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันที่นุ่นใช้นะคะวันนี้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะถ้าใครหาไม่ได้ใช้น้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันเมล็ดทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าอย่าใช้น้ำมันปาล์มนะคะสีเขากับกลิ่นเนี่ยจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็น้ำมันเราแบ่ง2ส่วนก็ใส่ไปเลยค่ะ1รอบแล้วก็ผสมค่ะเดี๋ยวนุ่นจะทำสลับกันไปนะคะจนจบที่แป้งค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูส่วนผสมที่ได้กันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นเข้าผสมแป้งกับน้ำมันจนหมดแล้วนะคะแล้วก็เข้ากันแล้วลักษณะค่ะก็จะเหนียวๆอย่างนี้นะคะหนืดๆหน่อยโอเคต่อไปเราจะหมักแป้งทิ้งไว้10นาทีค่ะก็คือปิดพลาสติกแรปไว้นะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะก็คือไว้อุณหภูมิห้องได้เลยปิดไว้10นาทีเพื่อให้สีของกล้วยค่ะเขาคล้ำขึ้นหน่อยเขาจะดูแบบน่าทานขึ้นนะคะโอเค10นาทีระหว่าง10นาทีนี้นะคะเราก็ไปตั้งน้ำค่ะที่ซึ้งนึ่งนะคะให้เดือดจัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครบปุ๊บเรากลับมานึ่งกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็พักตัวกล้วยของเรานะคะครบ10นาทีแล้วสังเกตว่าสีของเขานะคะจะเข้มขึ้นค่ะต่อไปเราจะมานึ่งกันก็คือตั้งน้ำนะคะให้เดือดจัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนุ่นใช้พิมพ์เป็นถ้วยจีบแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้วยแบบนี้เนี่ยเวลาอบเวลานึ่งอะค่ะมันจะต้องใช้แม่พิมพ์ด้วยก็คือเป็นแม่พิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้ลองค่ะใครใช้ถ้วยคัพเค้กที่เป็นถ้วยกระดาษที่มีจีบขอบอะค่ะอย่างนั้นเนี่ยพอนึ่งเสร็จออกมาค่ะขอบมันจะบานออกเพราะว่ามันโดนน้ำอะค่ะมันเปื่อยเนาะแนะนำว่าแบบนี้จะดีกว่าค่ะก็จะมาตักใส่พิมพ์เลยนะคะวันนี้นุ่นใช้สกู๊ปค่ะตักเต็มพิมพ์เลยนะคะเต็มกระทงเลยพอดีเลยอะค่ะเพราะว่าเวลาเขาฟูขึ้นเนี่ยจะกลมสวยมากใครใช้ช้อนตักธรรมดาก็ได้นะคะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งกันเวลาเปิดฝานะคะมันจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ใต้ฝาให้เช็ดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยดลงไปในขนมของเราก็ยกวางเลยปิดฝาก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยวางอย่าลืมเช็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยว
ตัวน้ำค่ะหยดไปโดนหน้าขนมนุ่นจะนึ่งไฟแรงนะคะประมาณ 10-12 นาทีค่ะแล้วแต่ขนาดซึ้งขนาดขนมแล้วก็จำนวนขนมนะคะลองดูที่10นาทีก่อนนะคะถ้าไม่สุกก็นึ่งต่อไปเดี๋ยวมันจะนึ่งจนสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมนึ่งค่ะใครที่อยากลองทำนะคะทำไปทำบุญแล้วก็ทำไปให้เพื่อนๆหรือว่าให้ญาติผู้ใหญ่นะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel.tv ค่ะสูตรนี้นะคะถึงแม้จะเป็นแบบนึ่งค่ะแต่ความอร่อยนั้นยังคงเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย